สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริจังหวัดสุรินทร์ในโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาวันนี้เวลา 8:16 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านกระเบื้องตำบลนาหนองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสำรองพันธุ์ข้าวหอมมะลิให้มีคงไว้ในกรณีที่ประเทศมีภาวะฉุกเฉินหรือประสบภัยปลายปี2555มูลนิธิชัยพัฒนารับสนองพระราชดำริผลิตพันธุ์ข้าวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี2556ได้ตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริจังหวัดสุรินทร์ขึ้นเพื่อผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทานและเกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนปัจจุบันมีชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้ว10ชุมชนใน3จังหวัดคือชุมชนในอำเภอสำโรงทาบอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอจอมพระอำเภอชุมพลบุรีอำเภอสังขะและอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ชุมชนอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์และที่อำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษพื้นที่อำเภอชุมพลบุรีมีบ้านนางรำพึงอินสำราญเป็นฐานเรียนรู้การปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ทำไร่นาสวนผสมเป็นครอบครัวเกษตรกรตัวอย่างที่คิดและเริ่มทำนาดำแบบอินทรีย์เป็นรายแรกๆของจังหวัดขยันและเอาใจใส่ดูแลเพื่อนสมาชิกช่วยกันดูแลแปลงนาผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทานให้ได้คุณภาพตามที่มูลนิธิใจพัฒนากำหนดคือข้าว1กิโลกรัมจะมีเมล็ดข้าวป่นได้ไม่เกิน3เมล็ดปัจจุบันกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านกระเบื้องมีสมาชิก27ครอบครัวผลิตพันธุ์ข้าวได้ตามเกณฑ์แล้ว22ครอบครัวส่วนสมาชิกที่ยังขาดประสบการณ์และความชำนาญจะมีเพื่อนสมาชิกช่วยกันลงแปลงกำจัดข้าวป่นและช่วยแนะนำถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคต่างๆในการนี้ส่งชื่นชมสมาชิกที่รวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพได้เพิ่มขึ้นขอให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันคิดหาช่องทางว่ามีอะไรทำได้อีกเพื่อเพิ่มรายได้เช่นเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชผักทอผ้าต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านกันจะโดงตำบลกระหาดอำเภอจอมพระมีสมาชิก24ครอบครัวมีพื้นที่ทำนา331ไร่ปลูกข้าวได้ผลผลิตผ่านเกณฑ์นำไปทำเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานได้แล้ว23ครอบครัวแบ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีเมล็ดแดงเจือปนซึ่งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริรับซื้อทำเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานเมล็ดพันธุ์ที่มีเมล็ดแดงเจือปน 1-3 เมล็ดต่อกิโลกรัมจะรับซื้อไปจำหน่ายแก่เกษตรกรนอกจากนี้ยังรับซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นำไปสีเป็นข้าวสารจำหน่ายภายใต้ตราจันกผักในปี2559สมาชิกกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านกันจะโรงได้รับพระราชทานไก่พันธุ์พื้นเมืองประดู่หางดำ40ตัวและไก่กระดูกดำ240ตัวเป็นแม่และพ่อพันธุ์เพื่อเพาะขยายและจำหน่ายสร้างรายได้มูลนิธิใจพัฒนายังช่วยขุดสระน้ำให้สมาชิกเดิมมี11สระขุดเพิ่มให้อีก7สระรวมเป็น18สระในการนี้มีพระราชดำริให้สำรวจพื้นที่เตรียมขุดบ่อบาดาลให้ราษฎรมีน้ำกินน้ำใช้เพิ่มด้วยสำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตสมาชิกจะร่วมกันพัฒนาและตั้งศูนย์เรียนรู้การทำพันธุ์ข้าวเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคแก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปทำให้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีความละเอียดประณีตมากขึ้นสมาชิกให้กำลังใจกันเข้าใจสภาพภูมิอากาศที่สำคัญคือร่วมกันสู้ให้สมที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและให้กำลังใจแก่สมาชิกได้ลูกตัวละพืชปรับปรุงปีที่ผ่านมาสมาชิกใหม่ยังขาดความชำนาญความเอาใจใส่ในการกำจัดข้าวจัดข้าวปนด้านพยายามรวมกลุ่มเพื่อกำจัดพันธุ์ปนยกครั้ง
จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านห่องตำบลเพียรามอำเภอเมืองสุรินทร์ที่รวมกลุ่มตั้งขึ้นเมื่อปี2556เดิมมีสมาชิก15ครอบครัวปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น25ครอบครัวผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่มีคุณภาพได้เพิ่มขึ้นทุกปีเพราะสมาชิกเข้าใจและมีความละเอียดประณีตในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมากขึ้นสามัคคีและรวมกลุ่มจนเข้มแข็งปัจจุบันผลิตเมล็ดพันธุ์ผ่านเกณฑ์ได้แล้วกว่า79ตันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชปฏิสันถารด้วยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทรงให้กำลังใจด้วยทรงตระหนักว่าการผลิตพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพต้องใช้ความมานะอดทนต้องละเอียดประณีตทุกขั้นตอนการผลิตนับตั้งแต่การเตรียมดินคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพปลูกด้วยการปักดำดูแลเอาใจใส่กำจัดวัชพืชและข้าวปนรวมทั้งใส่ใจเรื่องของการเก็บเกี่ยวและขนส่งเพื่อให้พันธุ์ข้าวมีคุณภาพดีจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ส่งมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาทุกวันนี้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบปักดำหาได้ยากแล้วเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจึงเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เข้าเป็นสมาชิกได้ทำงานถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเกิดความรักถิ่นฐานบ้านเกิดร่วมแรงร่วมใจกันผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานให้ดียิ่งขึ้นไปโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรผ้าไหมของสมาชิกกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห่องที่เริ่มจัดตั้งกลุ่มเพื่ออนุรักษ์ผ้าทอท้องถิ่นทรงทราบว่าปัญหาภัยแล้งนับวันจะทวีความรุนแรงทรงห่วงใยเกษตรกรจะไม่มีรายได้จึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมอาชีพการทอผ้าช่วยสร้างรายได้อีกทางและยังเป็นการอนุรักษ์ลายผ้าทอโบราณไม่ให้สูญหายเช่นลายระเบิดลายราชวัตรลายสาคูใหญ่และสัญลักษณ์ชายจั่วที่ใช้ผ้าทอลายเหล่านี้ต้องใช้ความประณีตในการทอกว่าจะได้ผ้าทอผืนหนึ่งใช้เวลานานกว่า1ปีเวลา 13:11 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปที่ว่าการอำเภอศรีขอรภูมิพระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105จำนวน564ตันกับ860กิโลกรัมแก่กำนันตำบลต่างๆในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง17ตำบลเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกจำนวน 6,398 รายเป็นราษฎรอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอสำโรงทาบและตำบลกู่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษรวมพื้นที่นาที่ได้รับความเสียหายไม่ได้ผลผลิตโดยสิ้นเชิง 4,469 ไร่เมื่อเดือนตุลาคมปี2558สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่เข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดสุรินทร์ทรงทราบว่าเกิดภัยแล้งขึ้นในจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษจึงรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งขึ้นนอกจากนี้ยังมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานโดยให้ปรับปรุงสระน้ำในแปลงนาแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการทุกรายหากรายใดราษฎรรายใดไม่มีสระน้ำสำรองให้ดำเนินการขุดบ่อตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ขณะนี้มูลนิธิชัยพัฒนาได้ปรับปรุงและขุดสระให้กับสมาชิกในอำเภอศรีขอรภูมิและอำเภอสำโรงทาบไปแล้ว108สระและบ่อบาดาลอีก2บ่อกำลังขุดลอกและขยายสระน้ำในแปลงนาแก่สมาชิกกลุ่มบ้านกันจโรงอำเภอจอมพระและบ้านกระเบื้องอำเภอชุมพลบุรีอีก38สระคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายเดือนพฤษภาคมนี้จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสระน้ำสาธารณะเพื่อบริโภคพระราชทานบ้านยางเตี้ยใต้ที่พระราชทานความช่วยเหลือในการปรับปรุงให้มีขนาดกว้าง40เมตรยาว40เมตรลึก6เมตรน้ำในบ่อมีลักษณะใสและมีน้ำซึมออกมาตลอดราษฎรสามารถใช้อุปโภคและบริโภคได้ทำให้ทั้งตำบลระแงมีน้ำใช้ในฤดูแล้งที่รุนแรงในครั้งนี้และยังสามารถแบ่งปันน้ำให้กับตำบลข้างเคียงอีก5ตำบลคือตำบลรมไตรตำบลกุดน้ำตำบลแรตำบลช่างปีตำบลผักไม้และยังสามารถนำน้ำไปให้โรงพยาบาลศรีขอรภูมิในกรณีที่โรงพยาบาลขาดน้ำนอกจากนี้สำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสตาได้เข้ามาสนับสนุนการจัดทำระบบฐานข้อมูลปัจจัยพื้นฐานโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาบริเวณพื้นที่โครงการช่วยเหลือสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ที่ประสบภัยแล้งบ้านหนองไผ่ตำบลระแงงและบ้านกุ่งตำบลสำโรงทาบอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์เพื่อให้ทราบถึงสภาพพื้นที่การขุดบ่อจากการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมโดยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเจ้าของบ่อการใช้ประโยชน์ที่ดินจากขอบบ่อ
การวางแผนการปลูกพืชเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ได้มีพระราชกระแสให้กรมชลประทานช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นแก่ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในอำเภอสำโรงทาบและอำเภอศรีขอรภูมิกรมชลประทานได้กราบบังคมทูลผลการสำรวจพื้นที่และออกแบบเชื่อมต่อระบบน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกตำบลตะแงงอำเภอศรีขอรภูมิเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำการเกษตรและจะดำเนินการในปีงบประมาณ2560ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามงานกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านหนองไผ่อำเภอศรีขอรภูมิตั้งขึ้นเมื่อปี2556ปัจจุบันมีสมาชิก59คนมีพื้นที่เพาะปลูก670ไร่ในปี2558ที่ผ่านมาได้ผลผลิตเฉลี่ย216กิโลกรัมต่อไร่มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้กับสมาชิกอาทิมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงไก่กระดูกดำพันธุ์แท้เนื่องจากเลี้ยงง่ายและขายได้ราคารวมถึงส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไก่ไข่และเป็ดไข่ส่งเสริมให้เลี้ยงหอยเชอรี่เพื่อเป็นอาหารไก่ช่วยกำจัดศัตรูสำคัญที่ทำลายต้นข้าวอ่อนและยังช่วยลดค่าอาหารไก่ได้ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้เข้ามาส่งเสริมการทอเสือกกและผลิตภัณฑ์จากเสือกกเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นกกโดยทำงานร่วมกับปราชญ์ท้องถิ่นนับเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากต้นกกที่ยังคงรักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้ในการนี้มีพระราชปฏิสันถารด้วยราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและให้กำลังใจกับสมาชิกซึ่งผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาสมาชิกบางส่วนยังขาดความเข้าใจเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาดความชำนาญในการตรวจสอบพันธุ์ปนและเกิดความท้อแท้ต่อสภาพความแห้งแล้งแต่ทางกลุ่มได้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีความละเอียดและประณีตมากขึ้นเพื่อจะได้มีผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์เมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้นจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านกุ่งตำบลสำโรงทาบซึ่งบ้านกุ่งมีราษฎร96หลังคาเรือนรวม468คนประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาเป็นส่วนใหญ่มีราษฎรก็ร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานจำนวน17คนรวมพื้นที่ปลูกข้าว85ไร่พบว่าในปีที่ผ่านมาประสบภัยแล้งและขาดน้ำในการทำนาทำให้เหลือพื้นที่เพาะปลูกเพียง42ไร่ได้ผลผลิตพันธุ์ข้าวที่ผ่านเกณฑ์11ตันผลผลิตไม่ผ่านเกณฑ์1ตันในปีนี้มีเกษตรกรจากตำบลเกาะแก้วขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่อีก60คนต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศรีจังหวัดสุรินทร์ตำบลสำโรงทาบทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนและการผลิตข้าวหอมมะลิจันทกระผักเพื่อบริโภคในการนี้ส่งเยี่ยมราษฎรและสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานจากบ้านต่างๆที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและพระราชทานกำลังใจให้อดทนและมุ่งมั่นในการทำนาเพื่อได้พันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพส่งพร้อมที่จะพระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทอดพระเนตรผลผลิตทางการเกษตรและงานหัตถกรรมของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านขอนแก่นและบ้านโคกไทรงามที่มีพระราชดำริให้กรมหมอนไหมเข้าไปส่งเสริมการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาฝีมือและลวดลายให้มีความประณีตสวยงามเป็นที่ต้องการของท้องตลาดยิ่งขึ้นสำหรับกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดสุรินทร์มีสมาชิก241คนรวมพื้นที่ 2,376 ไร่ในปีที่ผ่านมาประสบภัยแล้งและขาดแหล่งน้ำในการทำนาอย่างทั่วถึงสามารถผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานผ่านเกณฑ์654ตันผลผลิตไม่ผ่านเกณฑ์353ตันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงมีพระราชประสงค์ช่วยเหลือโดยให้มูลนิธิชัยพัฒนารับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ที่พระไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมาสีเป็นข้าวสารสำหรับบริโภคบรรจุถุงภายใต้ชื่อข้าวหอมมะลิจันทกระผักนับเป็นข้าวหอมมะลิ 100% ที่มีความนุ่มอร่อยและหอมกรุ่นคณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดี
ตลอดทั้งวันนี้ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีข้าราชการคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรพร้อมนำจัดการดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิสมาคมศิษย์เก่าช่างสำรวจรุ่น11มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหานครรองอธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมคณะผู้บริหารนายธานิตวัชโรไทยนายลีซองเซเซโรดาริสที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์ผู้เขียนหนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และเจ้านายไทยในโลซานพร้อมกรรมการผู้จัดการบริษัทวามอชามจำกัดกงสุลกิติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทประจำประเทศไทยพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานกงสุลและคณะนักศึกษาชาวเลโซโทที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทยมาศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยในสาขาวิชาต่างๆทั้งทางด้านการบริหารการเกษตรและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพวุฒิคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยอุตรประเทศมาเลเซียผู้บังคับกองพันสรรพวุฒิซ่อมบำรุงเขตหลังจังหวัดสระบุรีพร้อมกำลังพลจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ